วันนี้แบ่งปันพี่น้อง4เรื่องนะครับ1ก็คือเรื่องประวัติของโนอาห์นะครับ2ก็คือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทางเรือโนอาห์นั้นมีการค้นพบแล้วก็มีการปรากฏขึ้นนะครับในบันทึกของวัฒนธรรมหรือของเรื่องราวประวัติศาสตร์โลกนะครับถ้าเรื่องของท่านร.5ในเมืองไทยมีจริงฉันใดนะครับสมัยสุโขทัยนะครับสมัยพระนเรศวรนะครับหรือว่าสมัยประวัติศาสตร์ยุคนั้นยุคนี้มีจริงฉันใดเรื่องราวโนอาห์ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกมีการค้นพบว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลกในยุคอดีตนะครับซึ่งเรื่องที่2นั้นนะครับเราก็ได้เชิญวิทยากรพิเศษอีกเช่นเดียวกันนะครับมาแบ่งปันพี่น้องฟังเรื่องที่3ก็จะแบ่งปันพี่น้องในเรื่องราวของข้อสังเกตนะครับที่เราจะได้ข้อคิดจากเรื่องโนอาห์ว่ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะครับแล้วโยงถึงเรื่องราวความรอดของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่พระองค์ได้ทรงโปรดฟื้นคืนพระชนขึ้นมาจากความตายสุดท้ายเราก็จะมาวิเคราะห์หนังด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะกินข้าวเที่ยงแล้วก็ดูหนังด้วยกันพี่น้องโอเคไหมครับโปรแกรมนี้พอใช้ได้ไหมครับพอใช้ได้นะครับนะครับโนอาห์นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการบันทึกของพระคัมภีร์นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งอ้างอิงของประวัติศาสตร์โลกด้วยนะครับพระคัมภีร์มีเรื่องราวประวัติศาสตร์โลกอยู่ปรากฏอยู่ด้วยนะครับพระคัมภีร์คริสเตียนนั้นเป็นทั้งคำสอนคำสุภาษิตคำชี้นำชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคำสั่งของพระเจ้านอกเหนือจากพระคัมภีร์ยังเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ด้วยนะครับพี่น้องสมัยเรียนถ้าได้เรียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับก็จะบอกว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในอดีตนะครับมียุคของฝรั่งเศสยุคของโรมันนะครับยุคของสมัยเมโสโปเตเมียนะครับยุคของอาณาจักรเปอร์เซียนะครับแล้วก็ยุคของโนอาห์นะครับโนอาเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นจริงในโลกนะครับตามที่บันทึกไว้นะครับโดยอายุของโนอานั้นนะครับเป็นเจเนอเรชันที่10นะครับจากยุคของอาดัมสมัยนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกของโลกขึ้นมาอันนี้จริงประวัติศาสตร์จีนนะครับก่อนที่จะมีการตั้งราชวงศ์แรกนะครับจีนได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มของมนุษยชาติชื่อว่าแม่นางอี้หวาเป็นต้องฟังแล้วคุ้นๆไหมครับอีหวาเอวานะครับสัญลักษณ์ของจีนนั้นน่าประหลาดมากนะครับว่าผู้หญิงที่เป็นจุดเริ่มต้นของโลกนั้นคืออีหวานะครับจะมีงูพันรอบๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับพระคัมภีร์ซึ่งพูดถึงเอวานั้นได้เป็นหลงคำของงูนะครับแล้วก็ล้มลงในบาปอะไรนี้เป็นต้นนะครับโนอาห์นั้นเป็นเจเนอเรชันที่10นะครับต่อจากยุคของอาดัมนะครับอาดัมเอวาแต่งงานกันนะครับมีลูกเป็นลิงเชมเปซีไม่ใช่นะครับแต่งงานกันแล้วก็มีลูกต่อเนื่องกันมานะครับนะครับมีลูกชื่อเศษนะครับอาดัมเอวามีลูก2คนก็คือใครครับคาอินกับอาเบลนะครับมีคนหนึ่งตายไปก็เลยมีคนหนึ่งคือเศษมีลูกต่อมาชื่อเอโนกต่อมาเคนนันแล้วก็มหาละเลวนะครับแล้วก็จาเรตแล้วก็เอโนกอีกคนหนึ่งนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือเมทูเซลาแล้วก็ลาเมกนั้นเป็นบิดาของโนอาห์นะครับมีทูเซลานั้นเป็นบุคคลที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าอายุยืนที่สุดในโลกนะครับประมาณ900กว่าปีแล้วก็มาถึงยุคโนอาห์ในยุคนั้นนะครับมีการคำนวณทางตัวเลขคิดว่าประชากรในโลกจะมีประมาณ 3.6 ล้านคนนะครับโดยการคำนวณจากจำนวนของบุตรที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเจเนอเรชันว่าน่าจะประมาณ5คนถึง10คนนะครับ3ล้านคนก็พอๆกับเชียงใหม่ในช่วงสงกรานต์นะครับโนอาห์ก็คงขี่รถรอบคูเมืองอะไรแบบนี้นะครับไปเรื่อยนะครับพี่น้องขออภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่มีความเจริญอย่างยิ่งนะครับแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญก็คือภาวะของความผิดแล้วก็ความเสื่อมทรามในสังคมจนกระทั่งในพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงโปรดทำลายล้างโลกนะครับพี่น้องอะไรที่เสียอะไรที่เสื่อมอะไรที่ซ่อมแซมไม่ได้นะครับความเป็นมนุษย์ของเราที่เราสร้างสิ่งต่างนั้นมาเราก็คงจะทิ้งไปจริงไหมครับเราเอาทิ้งไปเราไม่ได้ใช้เกินกว่าจะซ่อมเกินกว่าจะเยียวยานะครับเวลานั้นเป็นเวลาที่มนุษย์ทั่วโลกได้ทำผิดอย่างรุนแรงอันที่จริงแล้วเปรียบเทียบก็เหมือนมนุษย์ยุคนี้เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าจึงมีแผนการในการช่วยกู้มนุษย์นะครับที่ยังคงมีความตั้งใจมีความชอบธรรมแล้วก็ยังพอใช้การได้นะครับพระผีได้บันทึกว่าพระองค์ทรงมองอยู่ในโลกนี้ปรากฏทั้งโลกนะครับมีอยู่เพียงครอบครัวเดียวที่ยังคงเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ก็คือโนอาห์เรื่องนี้น่าสนใจมาก
นะครับโนอาห์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงถ้าเกิดเราอยากจะนับถือสักศาสนาหนึ่งหรืออยากเราอยากจะมั่นใจสักทางรอดหนึ่งว่าอันไหนเป็นทางรอดได้ยุคนั้นคนที่นับถือสิ่งต่างนั้นไม่รอดเลยสักคนเดียวมีแต่โนอาห์เท่านั้นที่รอดจากการทำลายล้างของโลกนะครับซึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องโนอาห์นั้นเป็นจริงฉันใดนะครับณเวลานี้มีการค้นพบเรือโนอาห์เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่บริเวณเทือกเขาอาราลัตนะครับประเทศชายฝั่งตุรกีกับรัสเซียอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นในตอนนี้พระเจ้าก็จึงทรงบอกไว้นะครับในปฐมกาลบทที่6ข้อ8ว่าแต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับพระเจ้าจึงทรงโปรดให้โนอาห์นั้นได้สร้างเรือนะครับเพื่อให้รอดพ้นจากเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นซึ่งโนอาห์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับระยะเวลาในการสร้างเรือเป็นเวลาที่นานจริงๆนะครับมีการคำนวณอายุของโนอาห์ที่รับคำสั่งจากพระเจ้านะครับบวกลบกับอายุของลูกที่เกิดมานะครับได้ประมาณอยู่ในช่วง100ถึง120ปีนะครับเรือนั้นใช้เวลาสร้างถึงเป็น100กว่าปีด้วยซ้ำไปนะครับการตอบสนองของโนอาห์นั้นมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราจะดูใน2ประเด็นด้วยกันว่าเอ๊ะแล้วโนอาห์นั้นทำยังไงถึงรอดได้ทำยังไงโนอาห์ถึงเป็นพงพันธุ์เดียวในโลกที่สามารถรอดพ้นจากความตายได้เป็นนักระยาดรอดจากหายนะไหมครับในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาในโลกมีความเศร้าโศกนะครับและความตกใจจากการสูญเสียของ2เหตุการณ์ใหญ่ก็คือเหตุการณ์ของเครื่องบินนะครับของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์นะครับซึ่งเป็นเครื่องบิน777รุ่น E20 ถ้าจำไม่ผิดเป็นเครื่องบินที่เรียกได้ว่าเกือบจะบินได้ไกลที่สุดในโลกนะครับเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ประสิทธิภาพสูงมากนะครับแต่ก็ได้หายไปตัวนี้ยังหาไม่เจอเลยนะครับคาดว่าอาจจะบางคนก็บอกว่าถูกจับเรียกถ่ายไปนะครับบางคนก็บอกว่าหายในมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งคาบสมุทรอินเดียนั้นเป็นคาบสมุทรที่กว้างใหญ่มากนะครับมีปริมาณถึงประมาณ1/6ของโลกทั้งหมดนะครับเปรียบเทียบเป็นประเทศก็คือใหญ่กว่าประเทศทั้งหมดนะครับใหญ่มากนะครับระยะทางเป็นประมาณหมื่นกว่ากิโลดังนั้นไม่รู้สายบินหายไปไหนนะครับเครื่องบินไม่รู้หายไปไหนญาติพี่น้องก็มีความทุกข์อย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาก็คือเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่นะครับข้ามเกาะนะครับเพื่อพานักเรียนนักศึกษาไปท่องเที่ยวนะครับมีใครโทรมาไปต้องรับโทรศัพท์ได้นะครับ เรือเฟอร์รี่ได้เดินทางข้ามไปแต่ก็ปรากฏว่าเรือได้จมลงมานะมีคนก็ยังเอาเหตุการณ์มาเปรียบเทียบว่าเป็นวันเดียวกับที่เรือไททานิคจมก็คือวันที่15เมษายนเช่นเดียวกันนะครับหลายคนชอบแทงหวยก็เอาไปได้ตัวเลขไปหลายตัวเลขนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดนะครับให้คำสั่งแล้วก็บอกโนอาว่าหนทางที่จะรอดได้ก็คือการสร้างเรือนะครับทางวิทยาศาสตร์ได้มีการคำนวณหลายอย่างมีการคำนวณของเรือทั้งระยะความกว้างยาวสูงนะครับแล้วก็มีการทดสอบในห้องทดลองบอกว่าถ้าเรือโนอาห์สั้นกว่านี้นะครับอาจจะจมได้ถ้าเรือโนอาห์กว้างกว่านี้อาจจะไม่ได้สมดุลถ้าเรือโนอาห์จะแคบหรือเตี้ยกว่านี้อาจจะพลิกหมุนไปหมุนมาทำให้เกิดปัญหาได้แล้วก็ความสมมาตรของเรือโนอาห์เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับที่เกิดจากการสร้างโดยคนเพียงแค่8คนก็คือครัวเรือนของโนอาห์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราจึงมาดูหลักการนิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะรับประโยชน์ว่าเรื่องโนอาห์นั้นเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างแล้วก็เราสามารถเรียนแบบอะไรได้บ้างพี่น้องยังตามมาอยู่ไหมครับเราสามารถเรียนรู้จากโนอาห์ได้3เรื่องด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือโนอาห์นั้นเชื่อฟังพระเจ้าแม้เกินความเข้าใจเชื่อฟังพระเจ้าแม้เกินความสามารถพี่น้องคิดดูนะครับโนอาไม่เคยเห็นเรือมาก่อนโนอาไม่เคยสร้างเรือมาก่อนไม่อยู่ในธุรกิจในการสร้างเรือการสร้างเรือขนาดใหญ่สมัยนี้ไม่ใช่ใครจะสร้างได้ก็ได้นะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นไปได้เลยนะครับเหมือนกับมีคนบอกนะครับต่อยว่าต่อยช่วยไปสร้างยานอวกาศให้หน่อยพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจงไปสร้างยานอวกาศนะครับเพื่อเราทั้งหลายในดีออพยพไปอยู่ดวงจันทร์กันเราคงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเพราะเราไม่ได้ทำงานองค์การนาซามาก่อนเราไม่ได้เป็นวิศวกรมาก่อนเราจบในด้านของเรื่องของการเงินและก็แนะนำเรื่องการลงทุนแต่พระเจ้าบอกให้ไปสร้างยานอวกาศนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเกินความสามารถเราเห็นว่าในพระคัมภีร์นั้นคนที่จะรอดพ้นหรือคนที่รับพระพรนั้นมักจะเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าในการทำสิ่งที่เกินความสามารถทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างเช่น
พระเจ้าทรงสั่งอับราฮัมนะครับอับราฮัมเป็นต้นตระกูลของประเทศอิสราเอลนะครับและเป็นต้นตระกูลของพงพันธุ์ของมุสลิมด้วยซ้ำไปนะครับอับราฮัมนั้นพระเจ้าทรงบอกอับราฮัมว่าให้ออกจากเมืองที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับชื่อเมืองว่าเมืองเออนะครับแล้วบอกว่าไงครับจงออกจากเมืองเออไปยังอีกที่หนึ่งที่เราจะบอกให้เจ้าทราบอีกทีนึงประมาณว่าเฮ้ยตามมาเหอะนะครับโดยอับราฮัมก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อแต่ออกจากบ้านมาก่อนพี่น้องถ้าท่านไว้ใจเพื่อนท่านมากๆสักบางคนเราก็จะทำตามใช่ไหมครับไปไหนดีขึ้นมาเถอะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอับราฮัมนั้นทำสิ่งที่เกินความสามารถนะครับแล้วก็เชื่อพระเจ้าจนกระทั่งได้บุตรขึ้นมาเป็นพงพันธุ์หรือแม้แต่โยชูวานะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่สองของโมเสสนะครับได้นำคน3ล้านคนออกจากนะครับรับงานต่อจากโมเสสนำคน3ล้านคนออกจากอียิปต์เข้าสู่แผ่นดินใหม่ก็คือคานาอันซึ่งก็คือประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้นะครับจนทั้งมาเจอเมืองแรกๆนะครับซึ่งเป็นกำแพงใหญ่มากเมืองเยริโคนะครับมีการบันทึกว่าใหญ่กว่ากำแพงเมืองจีนสัก2เท่านะครับแต่ได้ทำการลบที่ประหลาดมากก็คือพระเจ้าบอกว่าให้ไปลบกับเมืองกำแพงใหญ่มากโดยเจ้าเตรียมอาวุธได้2อย่างก็คือเขาสัตว์กับหม้อแกง นะครับไม่ใช่ขนมหม้อแกงเพชรบุรีนะครับกับหม้อข้าวนะโยชูวาก็กระทำตามนั้นนะครับพี่น้องมีประเทศไหนครับไปลบเนี่ยให้เตรียมเขาสัตว์กับหม้อแกงนะครับโยชูวาก็ประกาศกับประชาชนพระเจ้าทรงตรัสว่าให้เรานำเขาสัตว์และหม้อแกงไปลบกับเมืองเยริโคนะปรากฏว่ามีการเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็คือกำแพงเมืองเยริโคได้พังทลายลงเมื่อโยชูวาได้กระทำตามพระเจ้านะครับเช่นเดียวกันดังนั้นประการแรกนะครับที่เราได้ข้อคิดจากโนอาก็คือโนอารอดเพราะว่าทำสิ่งที่เกินความสามารถเป็นนั้นเราทำสิ่งที่เกินความสามารถไหมครับถ้าทำตามสิ่งที่เราสามารถทำได้มันก็เป็นฝีมือเราแล้วมันก็จะได้เท่ากับที่เรามีฝีมือถ้าท่านอยากเห็นพระเจ้าทรงทำการเหนือท่านท่านลองรับงานที่ท่านทำไม่ได้สิครับรับงานที่เป็นงานที่ควรจะทำแต่เราทำไม่ได้แต่เราอาสาที่จะทำนี่คือสิ่งที่เป็นประการที่หนึ่งที่เราได้ข้อคิดเป็นนั้นเราจะกล้าในการรับงานต่างๆมาเมื่อขึ้นได้ไหมครับกล้าในการสร้างคริสตจักรได้ไหมครับเราจะกล้าในการใช้ความสามารถที่บางครั้งเราดูเหมือนไม่มีในเวลานี้นะครับเป็นต้นนั่นคือประการที่ประการที่2สิ่งที่โนอาได้กระทำไม่เพียงแต่ทำสิ่งที่เกินความสามารถนะครับหรือเรียกว่า over capability อันที่2คือ complete นะครับยังทำได้สำเร็จอีกด้วยนะครับพระคัมภีร์ได้บอกถึงว่าพระเจ้าทรงบอกโนอาให้ทำต่อเรือตามสเปคแบบนั้นแบบนี้รายละเอียดเยอะไปหมดทำด้วยไม้ต้องเป็นไม้สนโกเฟอร์ด้วยนะครับด้วยขนาดไซส์แบบนี้นะครับสูงกว้างยาวข้างในมีปะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมีประตูทางเข้าแล้วก็มีประตูปิดข้างบนประตูเปิดอะไรเงี้ยเป็นเยอะแยะไปหมดในประดงการบทที่6ข้อ22ว่าพระเจ้าทรงบัญชากับโนอาอย่างไรโนอาก็ทำอย่างนั้นทุกประการนะครับโนอานั้นไม่เพียงเป็นคนที่มีนิสัยทำในสิ่งที่เกินความสามารถยังเป็นคนที่ทำอย่างครบถ้วนเป็นว่าถ้าเรามีพนักงานเราอยากให้พนักงานทำงานอย่างซื่อสัตย์ครบถ้วนใช่ไหมครับเมื่อเราฝากคนไปซื้อของเราก็อยากให้ซื้อของถูกต้องเราฝากคนทำงานเราร่วมงานกับใครเราซื้อของที่ร้านไหนเราก็ต้องการให้เขาส่งของมาครบเป็นคนครบถ้วนนะครับดังนั้นความบาปทำให้เราเป็นคนไม่ครบถ้วนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะอธิษฐานขอพระเจ้าเราน่าจะขอพระเจ้าให้เราเป็นคนมีความครบถ้วนนะครับเมื่อเช้าวันศุกร์มีคนหนึ่งก็เป็นน้องที่ผมสนิทด้วยนะครับก็โทรมาหาว่าเนี่ยพี่ทำไงดีตอนเนี้ยเป็นพระพรจากพระเจ้าเลยแต่ก็เป็นความหนักใจด้วยตอนนี้เขาเคยอธิษฐานว่าขอพระเจ้าให้เขามีหน้าที่การงานที่ดีถ้าย้อนไปอีกหน่อยคือขอพระเจ้าให้เขาได้แต่งงานนะครับตอนนี้เป้าหมายเขาทะลุหมดละหน้าที่การงานดีแต่งงานก็แต่งแล้วมีลูกก็มีลูกแล้วเขาต้องทำอะไรต่อไปผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะครับแต่พระเจ้าก็ให้สิปัญญาว่าเอ๊ะลองดูแผน7ประการที่โบสถ์เราเคยตั้งไว้ไหมว่าเราน่าจะเติบโตใน7ด้านหลักนะครับด้านของ spiritual ด้านของจิตวิญญาณด้านของ financial นะครับด้านของการเงินด้านของสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าได้ดูน้องเนี่ยขาดอยู่2ด้านก็คือสุขภาพคือเขาสุขภาพแย่มากนะครับแล้วก็ด้านสังคมเขาเป็นเพียงแค่ทำงานหาเลี้ยงชีพหน้าที่การงานดีด้วยแต่ไม่ได้มีส่วนในสังคมที่เขาอยู่เลย
ขาก็เลยโอ้โหขอบคุณพระเจ้าเขาจะทำอย่างครบถ้วนพี่น้องเราจะทำอย่างครบถ้วนได้ไหมครับคิดจากเราต้องการจะพัฒนาคนให้เติบโตครบทุกด้านเหมือนรถถ้าพี่น้องคิดว่าการที่ไม่เติบโตครบทุกด้านมีปัญหาอะไรไหมก็ลองดูรถที่ล้อหายไปข้างหนึ่งว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราเติบโตครบทุกด้านโดยเฉพาะด้านสุขภาพสำคัญอย่างยิ่งนะครับมีเรื่องที่อยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อนะครับคุณพ่อของจิ๊บน่าประทับใจจิ๊บนะครับเมื่อเช้านำนมัสการเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจีคุณพ่อของจิ๊บนะครับอาจารย์สันติที่เราเคารพนับถือนะครับวันศุกร์ท่านก็ตอนเที่ยงเนี่ยยังไปสดชื่นเฮฮาอยู่เลยนะครับตอนบ่ายไปปั่นจักรยานตอนเย็นวันศุกร์นะครับก็ไปสอนลูกศิษย์เล่นแบดมินตันปรากฏตื่นมาตอนเช้าวันเสาร์หกโมงเช้านะครับอาการชาซีกซ้ายได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นเส้นเลือดลิ่มอุดตันในสมองนะครับตอนนี้ก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลประสาทนะครับตรงใกล้โรงพยาบาลสวนดอกนะครับพี่น้องสามารถจะไปเยี่ยมได้นะครับอาคาร8ชั้นชั้น3นะครับเมื่อเช้าผมได้แวะไปเยี่ยมไปฐานเผื่อท่านมานะครับก็ขาแขนซ้ายกับขาซ้ายกระดิกไม่ได้นะครับพยายามจะยกขึ้นมาหมอก็พยายามดูอาการนะครับอาจารย์ก็ฝากฝังมานะครับบอกว่าโอ้โหต้องให้คนวัยรุ่นและคนอายุมากๆเนี่ยดูแลสุขภาพอย่างดีเพราะขนาดแกดูแลอย่างดีนะครับฟิตมากนะครับเป็นคู่ดวลแบดกับผมเป็นประจำนะครับแล้วก็เจอกันวันเว้นวันแต่ภายในเวลาแค่ชั่วคืนเดียวนะครับเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปเลยอยากฝากไปน้องไอ้แล้วฐานเผื่อกันตอนนี้ได้ไหมครับจิ๊บยืนขึ้นหน่อยได้ไหมครับอยู่ในห้องนี้ไหมนะครับคุณพ่อของจิ๊บนะครับขอพระเจ้าแล้วก็อาจารย์สตินะครับสามีของแม่อ้อยแม่อ้อยด้วยเนาะซึ่งขอพระเจ้าทรงเมตตาให้รับการรักษาจากพระเจ้าจริงหมอดูอาการอีก3วันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาในเวลานี้จารสติที่อยู่ที่โรงพยาบาลประสาทขอพระเจ้าทรงรักษาอาการลิ่มเลือดในสมองให้ทะลุทะลวงให้สามารถจะคลายตัวลงให้สามารถจะเจือจางหายไปจนเลือดกลับมาเดินเป็นปกติทำให้ร่างกายทั้งแขนทั้งขาซีกซ้ายสามารถขยับได้ขอทรงเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับพี่น้องสามารถไปเยี่ยมได้นะครับอาจารย์ก็พูดจาเฮฮานะครับยิ้มแย้มแจ่มใสดีมีกำลังใจที่ดีนะครับแต่ว่าก็รำคาญร่างกายที่มันดิ้นไม่ได้ขยับไม่ได้นะครับก็อยากฝากพี่น้องให้เราเติบโตทุกด้านได้ไหมครับนะคุณผมก็คุยคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 4-5 ปีแต่เกิดขึ้นจากเป็นเวลา 10-10 ปีที่มีลักษณะพฤติกรรมบางอย่างอาจจะกินเยอะนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายหรืออาจจะอยู่ในความเครียดนานๆนะครับนี่ก็สิ่งที่เราเองก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับบางครั้งพระเจ้าก็อนุญาตให้คริสเตียนมีความป่วยไข้บ้างเพื่อเราจะรู้จักรักษาตัวด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือโนอานะครับโนอานั้นเป็นคนสไตล์ที่เชื่อฟังครบ 100% เป็นนั้นเราจะเป็นคนทำอย่างครบถ้วนไหมครับประการที่3ไม่เพียงแค่นั้นนะครับโนอายังทำจนสำเร็จนะครับไม่เพียงแค่ทำอย่างครบถ้วนแต่ทำอย่างเชื่อฟังนะครับทำอย่างอดทนทำอย่างรอคอยทำโดยไม่หวั่นแม้เสียงต่อต้านนะครับเพียรแน่นอนนะครับคุณมาสร้างเรืออะไรบนนี้นะครับไม่มีทางที่จะทำอะไรนะแล้วก็ไม่ได้ทำแค่วัน2วันระยะเวลาตามที่ผมได้บอกพี่น้องไปคือ120ปี120ปีนะครับอภิมหาโปรเจกต์ที่ยาวนานมากนะครับโปรเจกต์ส่วนใหญ่นั้นบางครั้งทำ3เดือนก็เสร็จนะครับอย่างเก่งก็1ปีอย่างมากก็สัก3ปีไม่ค่อยมีหรอกโปรเจกต์ที่จะทำเป็น10ปีนะครับแต่โนอานั้นมีความอึดนะครับมีความอดทนนะครับพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะชนะทุกอย่างก็คือความอึดเป็นเราจะอดทนต่อไปไหมครับคนอดทนนั้นไปได้ไกลกว่าคนฉลาดนะครับวันนี้แม้เราอาจจะไม่ได้ฉลาดมากนักแต่ถ้าเราอดทนเราจะมีค่ามากกว่าคนฉลาดคนอดทนจะเป็นผู้ชนะในครั้งสุดท้ายนะเหมือนนิทานกระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับในที่สุดเต่าก็ชนะเพราะว่าเต่ามีความอดทนดังนั้นถ้าท่านคิดอะไรไม่ออกในวันนี้อะไรดีที่จะได้รับประโยชน์จากการมาบทวันนี้คือให้เราอดทนมากขึ้นได้ไหมครับนักปรัชญาของนักมวยปั้มบอกว่าให้อดทนกว่าอีกฝ่ายนึงประมาณสัก2นาทีนะครับถ้าท่านอดทนกว่าท่านสามารถจะคว่ำคู่ต่อสู้ได้บางครั้งพระเจ้าก็ต้องฝึกให้เราอดทนพระเจ้าฝึกให้เราอดทนโดยการให้สารพัดเรื่องเข้ามาวุ่นวายในช่วงเราแล้วเรายังพูดได้อย่างดีไหมเรายังตั้งสติได้ไหมนะครับความอดทนความแข็งแกร่งนั้นวัดได้จากมรสุมชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ถ้าท่านเจอมรสุมชีวิต
ที่รุนแรงหนักหนาสากรรจ์สิ่งหนึ่งที่เราได้ข้อคิดก็คือว่าพระเจ้าฝึกให้เราอดทนใช่ไหมครับเหมือนรถที่กำลังจะออกจากกระบวนการผลิตนะครับหรือการทดสอบอุปกรณ์ใดๆก็จะก่อนจะใช้งานได้ก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพนะครับทดสอบความแข็งแรงทดสอบความปลอดภัยทดสอบการใช้การได้ทดสอบระยะเวลาในการปิดเปิดนะครับตอนนั้นผมไปที่อินเด็กซ์แล้วก็ไปหาซื้อตู้ถ้าพี่น้องไปจงชั้น2เนี่ยจะมีตู้อยู่อันนึงนะครับหรือหลายอันก็ได้มันจะเป็นเปิดปิดตลอดเวลาโชว์ให้ดูว่าถ้าคุณซื้อไปเนี่ยเปิดปิดยังไงมันก็ไอ้บานพับมันก็จะไม่เสียใช่มั้ยฝึกความอดทนนะครับเปิดปิดได้ 100,000 ครั้งนะครับปุ่มใน iPhone เนี่ยน่าสนใจมากใช่มั้ยครับกดเยอะมากเลยแต่ก็ไม่สู้มือเราไม่ได้นะครับเรายังสามารถกดให้มันเสียได้นะกดปิดไปปิดมายังมีความอดทนได้นะครับดังนั้นโนอาห์นั้นไม่เพียงแต่ทำสิ่งที่ยากเกินความสามารถไม่เพียงแต่ทำอย่างครบถ้วนแต่ยังทำต่อเนื่องอดทนเพียงเราจะอดทนจนถึงวันพระเยซูมาใช่ไหมครับพระบิดาว่าผู้ที่ฉลาดถึงจะรอดใช่ไหมครับผู้ที่อะไรครับอดทนถึงที่สุดผู้นั้นถึงจะรอดได้ความรอดได้ง่ายแต่รักษายากนะครับความจริงอันหนึ่งนะฮะข่าวดีที่เรามาบอกกับพี่น้องที่เพิ่งเชื่อพระเจ้าใหม่คือท่านรับความรอดได้ฟรีๆท่านรับได้เลยแต่สิ่งที่เรายังไม่บอกคือรักษายากน่าดูเลยนะครับรักษาขออภัยนะครับโคตรยากเลยรักษายากมากเพราะว่าโลกนี้เต็มไปด้วยการล่อลวงการรักษาความรอดจึงต้องใช้กระบวนการมหาศาลอันที่จริงกระบวนการรักษาความรอดก็เป็นกระบวนการในการสร้างชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเด็กที่เกิดมานั้นวันแรกเราดีใจมากที่เกิดมาอู้แว่ออกมาแต่ในใจของพ่อรู้ดีว่าโอ้โหอยู่ต้องผ่านอะไรอีกเยอะมากๆเลยจึงสามารถจะเป็นคนที่ยืนในสังคมได้อย่างแข็งแรงคุณต้องสุขภาพดีถ้าเป็นคนไทยสมัยก่อนก็คุณต้องท่องสกุลได้นะครับ นะครับหนูต้องผ่านชั้นอนุบาลให้ได้ผ่านชั้นม.1ผ่านชั้นม.6เอ็นทานไปแข่งกับชาวบ้านเขาอีกจบมาปี4มีความสุขตอนเลี้ยงปัญญามาเจอของจริงตนไม่รู้สมัครงานที่ไหนดีนะสมัครงานเสร็จเจอหนักกว่านั้นอีกแข่งขันที่ทำงานอีกนะจบไปแต่งงานนะเจอกับสามีภรรยาที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนในโลกนี้นะครับใช่ไหมต่อมาน้องหนูจะมีนะคุยกับเด็ก1ขวบนะหนูจะมีลูกจะมีหลานหนูจะต้องเผชิญกับทำยังไงไม่ให้เส้นเลือดในสมองตีบในสมองนะครับจนโอ้โหพี่น้องการใช้ชีวิตดังนั้นพระเจ้าจึงสร้างคริสตจักรมาใช่ไหมครับคริสตจักรจึงเป็นที่ที่ทำให้เรารักษาความรอดได้ทำให้เราเติบโตได้ทำให้เราแข็งแกร่งได้นะครับโนอาห์นั้นเชื่อฟังจนถึงที่สุดนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับมาดูผลคืออะไรบ้างนะครับในเมื่อโนอาห์ได้กระทำสิ่งที่เกินความสามารถโนอาห์ได้กระทำสิ่งทุกอย่างอย่างครบถ้วนโนอาห์ได้ทำอย่างอดทนโนอาห์ได้ประโยชน์อะไรบ้าง3ประการสุดท้ายนะครับประการที่1คือเซฟก็คือตัวเขารอดจากภัยพิบัติเป็นนักคนลงทุนก็ย่อมได้กำไรมั้ยครับเมื่อเราลงทุนทำสิ่งที่ยากแล้วเมื่อเราลงทุนทำอย่างครบถ้วนแล้วเมื่อเราพยายามอดทนอย่างถึงที่สุดแล้วผลก็คือปลอดภัยเซฟรอดผ่านฉลุยนะครับจบเกมได้นะครับสามารถได้รับรางวัลได้นะครับนี่คือผลที่เราได้เกิดขึ้นนะครับในฮีบรูบทที่11ข้อที่7ก็ได้บอกไว้นะครับโนอาห์สามารถจะตัวเขาและครอบครัวนั้นรอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับโนอาห์นั้นได้มีลูก3คนนะครับเชมฮามยาเฟตได้เป็นต้นตระกูลของทวีปต่างๆนะครับในโลกนี้นะครับเชมเป็นต้นตระกูลของเอเชียนะครับฮามเป็นต้นตระกูลของแอฟริกาแล้วก็ยาเฟตเป็นต้นตระกูลของคนในยุโรปแบ่งเป็น3ตระกูลด้วยกันนะครับแล้วก็ขยายพงพันธุ์ต่อมานะครับประการที่2คือโนอาเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเรียกว่า satisfied นะครับโนอาเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราทำอย่างดีปุ๊บนะครับเราก็รับคำชมเราก็รับความพึงพอใจเราก็รับความชอบใจเซลแมนที่วิ่งงานอย่างหนักนะครับทำงานเกินความสามารถรับเป้าบริษัทมาทำนะครับทำอย่างครบถ้วนหมดนะครับแล้วก็ทำอย่างอดทนเขาก็ได้โบนัสเขาก็ได้กำไรนะครับเช่นในการคนที่เดินกับพระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับก็จะได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าพอพระทัยเราก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับ
พระเจ้าก็จะอวยพรเมื่อเจ้านายพอใจเจ้านายก็จะให้สิ่งดีกับลูกน้องเมื่อพ่อแม่พอใจพ่อแม่ก็จะดูแลลูกอย่างดีนะครับเมื่อพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าก็อวยพรแก่เราพี่น้องการอวยพรของพระเจ้ามีหลายมิติมากไอเดียบางอย่างก็สามารถจะทำให้เกิดความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้จริงไหมครับคนเราไม่ได้ต่างกันที่จำนวนเงินในกระเป๋าหรือว่าความรู้ที่จบปริญญามาแต่ต่างกันที่ไอเดียต่างกันที่สมองที่ความคิดบางอย่างพระเจ้าจะทรงนำไอเดียทรงนำความคิดให้กับท่านได้เป็นตั้งในสัปดาห์ผ่านมานั้นผมมีงานยุ่งมากมายนะครับแล้วก็เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าน้อยมากนะครับแล้วก็อิลุงตุงนางกับชีวิตเพราะว่างานยุ่งสักพักก็เริ่มห่างไกลพระเจ้าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับน่าจะสัก 3-4 วันจับงานอะไรไม่ถูกเลยเป็นห้องนะครับคุยกับใครก็คุยไม่ค่อยได้ประเด็นนะครับไปประชุมกรรมการภายนอกก็ทุกครั้งผมประชุมเนี่ยผมก็จะมีไอเดียพระเจ้าก็จะให้ความคิดมาเสนอที่ประชุมก็จะสามารถพูดจาได้ไปนั่งกวนเพื่อนไหนก็มักจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาอันนี้ผ่านมา30วันไม่เป็นประโยชน์เลยเงียบมากเลยผมก็กลับเข้าบ้านนะครับอยู่ในรถโอ้พระเจ้าขอสารภาพบาปเข้าผมรู้สึกห่างไกลพระเจ้าขอเริ่มต้นใหม่พี่น้องภายในแค่ชั่วข้ามวันนะครับเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เนื้อในเปลี่ยนหมดเลยนะครับเข้าไปในประชุมที่ผ่านมาเป็นประชุมกรรมการหอการค้าเพื่อวางแผนกิจกรรมประจำปีข้างหน้านะครับก็มีไอเดียเสนอเยอะแยะมากมายนะครับไปเจอกลุ่มเพื่อนนะครับมีการวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มีการเลี้ยงดำหัวของสมาคมศิษย์เก่ายุพราชกรรมการทุกคนไปประชุมกันหมดผมก็แวะไปตอนแรกกะไม่ไปพระเจ้าบอกว่าให้ไปผมก็ไม่ไปมั้งไปเป็นน้องคงสัมผัสว่ามันมีเสียงพระเจ้านะครับท่านต้องได้ยินเสียงพระเจ้าทุกวันนะครับเสียงพระเจ้ามาทางไอเดียมาทางความคิดมาทางการดลใจวันไหนท่านไม่ได้ยินท่านแย่เลยนะครับเพราะท่านไม่รู้จะไปทางไหนดีมันจะเป็นไอเดียตัวเองจริงป่ะนะก็ไปผมก็ขับรถไปโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยจริงๆงานดำหัวมีตั้งแต่ 8:30 นถึงเที่ยงคืน 8:30 นถึงเที่ยงคืนแต่ผมไปแค่ครึ่งชั่วโมงกันนั่นเองเป็นการไปในเวลาที่กรรมการทุกคนอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะครับแล้วผมก็ไปนั่งในห้องประชุมนั่งฟังปุ๊บนำเสนอสิ่งต่างจบปุ๊บกลับเลยที่เหลือเขาก็ปาร์ตี้นะฮะตึงกันต่อไปซึ่งไม่เราไม่เกี่ยวแล้วเราใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ได้ไปในเวลาที่มีความสำคัญตามที่พระเจ้าบอกให้เราไปสิ่งที่พระเจ้านำเราท่านจะพบว่าเป็นประสบการณ์ที่ลงทุนน้อยได้กำไรเยอะไขด้วยกุญแจถูกลูกของมันนะครับแม่ลูกมันถูกตรงกันเพราะฉะนั้นนั่นคือพระเจ้าพอพระทัยทำให้เราสบายใจเอ้ยไหมครับเป็นน้องบอกกันงั้นครับเมื่อพระเจ้าพอพระทัยท่านจะสบายใจถ้าชีวิตเราพระเจ้าพอพระทัยท่านจะเดินไปชีวิตด้วยความสุขไม่หวงเหวงหลงเหลงนะครับหรือลงโจงนะครับถ้าท่านรู้สึกว่ามันงงมึนๆไปไม่ถูกตาลอยนั่งฟังเทศเริ่มหลับจับไอเดียอะไรไม่ได้อาการแย่แล้วนะครับฝ่ายวิญญาณเส้นเลือดอุดตันในฝ่ายวิญญาณแล้วนะครับมันไม่สปาร์กิ้งกันเพราะนั้นเราต้องอยู่ในภาวะที่มีความสดชื่นเสมอไหมครับเป็นวันนี้ท่านกลับใจใหม่ได้หลักการพระเจ้าคือเมื่อท่านกลับใจใหม่ตั้งใจนะครับก้มหน้าหลับตาอธิษฐานเพียงแค่15วินาทีพระเจ้าไม่ต้องพูดมากนะครับพี่น้องเหมือนกับท่านเนี่ยเวลาคนมาคุยอะไรปุ๊บไม่ต้องพูดมากถ้าคุณจริงๆคุยมาแป๊บเดียวเก็ทแล้วเราไม่ต้องโอ้โหตายละกลับใจกับพระเจ้าสงสัยพรุ่งนี้ต้องอดอาหารอธิษฐานแล้วก็ต้องตื่นช้าพอดีไม่ต้องทำอะไรกันพอดีถูกมารหลอกรอบ2เป็นต้องการเข้าหาพระเจ้าเพียงแค่เมสเสจไปไลน์ไปโทรศัพท์นะครับภาคปฏิบัติก็คือก้มหน้าหลับตาแป๊บเดียวไล่ฐานตัวนี้แป๊บนึงดีไหมครับเป็นต้องให้เราหลับตาด้วยกันนะครับเป็นต้องนั่งตัวตรงหายใจลึกๆนะครับให้ไล่ฐานตามที่ผมบอกนะครับท่านไม่ต้องพูดแต่ว่าคิดในใจนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพลงห่างพระเจ้ามาสักเวลาหนึ่งข้าพงไม่ได้คิดถึงใครเลยนอกจากตนเองข้าพงไม่ได้คิดถึงพระองค์เลยนอกจากปัญหาที่อยู่ตรงหน้าข้าพงข้าพงสารบนกับภาระที่ไม่มีที่สิ้นสุดข้าพงต้องเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาที่ลุมเราเข้ามาข้าพงต้องทำทุกอย่างด้วยตัวข้าพงเองโดยข้าพงไม่ได้สนใจว่าพระองค์จะเป็นอย่างไรโอ้พระเจ้าวันนี้ข้าพงขอกลับใจใหม่ขอพึ่งพาพระเจ้าขอเดินติดตามพระองค์ขอให้เสียงของพระเจ้าเข้ามาดังก้องในใจบริครั้งหนึ่งขอพระเจ้ามานำพระองค์ด้วยความผิดความบาป
ที่ได้ทิ้งพระองค์ไปขอพระเจ้าทรงลบล้างวันนี้พระเยซูฟื้นขึ้นมาแล้วพระองค์มีชัยชนะเหนือความบาปแล้วก็ไม่ดูถูกโลหิตของกางเขนขอพระเจ้าชำระใจครับพระองค์เริ่มต้นวันนี้ด้วยในนามพระเจ้าเอเมนพี่น้องลืมตาได้นะครับในสุดโนอาเกิดความสำเร็จโนอามีความสำเร็จนะครับเรามีโฆษณานิดหน่อยนะครับนะครับเซฟซัตติสฟายแล้วก็ซักเซสพี่น้องในสุดโนอาสำเร็จเอเมนไหมครับในสุดเราก็สำเร็จด้วยนะครับผลของโนอาทำให้โนอาเกิดความสำเร็จนะครับและตอนนี้อยากจะเชิญทรายให้มาคุยให้เราฟังนะครับคุณจุฑามาศนาขวัญนะครับมาคุยให้เราฟังเรื่องว่าแล้วทางวิทยาศาสตร์นั้นมีการค้นพบเรือโนอาได้อย่างไรปรบมือต้อนรับทรายด้วยกันนะครับค่ะเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของโนอานะคะซึ่งพระเจ้าเนี่ยได้สั่งให้โนอาต่อเรือในปฐมกาลบทที่6เนี่ยพระเจ้าก็บอกให้โนอาเนี่ยต่อเรือด้วยไม้สนโกเฟอร์นะคะซึ่งขนาดที่เปรียบเป็นเมตรได้เนี่ยก็อยู่ที่137คูณ22นะคะแล้วก็คูณ13คือความสูงนะคะขนาดของเรือเนี่ยใหญ่กว่าเรือมหาสมุทรที่ปัจจุบันที่ต่อด้วยไม้มากๆจริงๆนะคะแล้วก็ชั้นของเรือโนอาเนี่ยนะคะต่อด้วยเรือถึงต่อด้วย3ชั้นนะคะแล้วก็มีเพดานเขาเรียกว่าดาดฟ้าอยู่ข้างบนสูงประมาณครึ่งเมตรนะคะเพื่อเป็นดาดฟ้าด้านบนจากนั้นเนี่ยพระเจ้าให้ชันยาคือถ้าพี่น้องรู้จักกันน้ำเข้านะคะก็คือให้ชันข้างในและข้างนอกด้วยเนี่ยนะคะและโนอาเรือโนอาเนี่ยไม่ได้เป็นเรือที่ออกแบบสำหรับให้เดินทะเลหรือเดินสมุทรแต่เป็นเรือที่ออกแบบเพื่อให้ลอยน้ำได้นี่คือพระปัญญาของพระเจ้าที่สั่งโนอาไว้และเราลองมาเทียบดูนะคะว่าขนาดของเรือโนอาเนี่ยมีขนาดประมาณไหนนะคะถ้าพี่น้องเห็นจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรือโนอาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเรือซันตามารีอาซึ่งเรือซันตามารีอาเนี่ยเป็นเรือสำราญขนาดถือว่าใหญ่ละในบรรดาของคนที่เดินเรือมหาสมุทรนะคะเป็นเรือที่เดินทางอยู่ในแถบของอ่าวโอซาก้านะคะส่วนเรือโนอาเนี่ยเล็กกว่าไททานิคไม่เยอะเลยนะคะแต่ถ้าเทียบกับเรือ Queen Mary ที่2ซึ่งเพิ่งสร้างมาไม่นานเนี่ยแต่ถือว่าเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นเรือเดินสมุทรนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นเรือสำราญนั่นหมายความว่าเรือของโนอาเนี่ยถ้าเทียบในสมัยคนสมัยก่อนรุ่นโนอาเมื่อประมาณ 4,000 กว่า 5,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าใหญ่มากเกินความสามารถของโนอานี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้โนอาต่อนะคะเรามาดูนะคะว่าสิ่งที่บรรทุกในเรือเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในปฐมกาลบทที่6ข้อ18ถึง22พระเจ้าบอกว่าให้นำครอบครัวของโนอาทั้งหมดเข้าไปในเรือนะคะและให้นำสัตว์1คู่ก็คือมีตัวผู้และตัวเมียนะคะเป็นสัตว์บกสัตว์ที่บินได้นะคะที่เข้าไปในเรือแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คืออาหารสัตว์พี่น้องลองคำนวณอาหารคนที่จะอยู่ในเรือซึ่งเรือเนี่ยลอยอยู่ประมาณนอกจากน้ำท่วม40วันแล้วเรือยังลอยอยู่ประมาณเป็นเกือบ1ปีประมาณ11เดือนเพราะฉะนั้นอาหารจะมหาศาลมากสำหรับสัตว์จำนวนมากและคนจำนวนมากนะคะนี่คือตัวเรือนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเรามาดูเรื่องน้ำท่วมโลกว่ามีจริงไหมตามหลักการของพระคัมภีร์เราเชื่ออยู่แล้วว่าพระคัมภีร์บอกอย่างไรก็เป็นตามนั้นแต่ในพระคัมภีร์เนี่ยก็จะบอกถึงการเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วมีวิทยาศาสตร์เนี่ยมารองรับนะคะในพระคัมภีร์บอกว่าในปฐมกาลบทที่7ข้อ11บอกว่าน้ำบาดาลเนี่ยพุ่งขึ้นจากแผ่นดินแล้วก็ช่องฟ้าก็เปิดออกและน้ำก็เทลงมาถ้าดูในปฐมกาลบทที่1ข้อ6ถึง7ก็จะรู้ได้ว่าพระเจ้าสร้างโลกโดยที่มีน้ำอยู่ภายใต้พื้นดินแล้วก็มีน้ำอยู่ชั้นบนนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพยายามใช้ทฤษฎีที่พระคัมภีร์เนี่ยได้กล่าวไว้เอาลองมาพิสูจน์ก็คือดร.แรลลี่วาร์ดีแมนนะคะดร.แรลลี่วาร์ดีแมนบอกว่าน้ำถ้าเกิดว่าตามทฤษฎีของพระคัมภีร์เนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่า water vapor นะคะ canopy ก็คือมีชั้นน้ำล้อมรอบโลกเพื่อกันรังสีซึ่งเดาได้ว่าสมัยนี้ก็คือพอน้ำท่วมโลกเกิดขึ้นก็คือน้ำจากบนที่เป็นวงแหวนล้อมรอบเนี่ยก็เทลงมาหมดนะคะก็เป็นไปได้ที่โอกาสโลกร้อนเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีตัวน้ำนี่ครอบคลุมในโลกนี่ก็คือสิ่งที่ดร.แรลลี่วาร์ดีแมนพยายามศึกษาเรื่องนี้นะคะนี่เรามาดูกันว่าเมื่อน้ำท่วมโลกอะไรเกิดขึ้นการที่น้ำท่วมโลกที่พระเจ้าบอกในสมัยโนอาห์นะคะคือท่วมจนมิดภูเขาในปฐมกาลบทที่7ข้อ19ถึง23บอกว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงภูเขาท
ทุกภูเขาที่อยู่ใต้ฟ้าและสูงขึ้นไปกว่าภูเขาที่สูงที่สุดอีก15ศอกเพื่ออะไรก็เพื่อให้เรือของโนอาห์เนี่ยลอยผ่านทุกภูเขาได้โดยที่ไม่ชนภูเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับโนอาห์แล้วก็ที่สำคัญคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบกตายสิ้นนะคะแล้วก็พวกเหล่านี้ก็จะถูกทำลายล้างมนุษย์ทุกคนถูกทำลายล้างโลกเพราะฉะนั้นจึงไม่มีมนุษย์คนไหนหลงเหลืออยู่เลยณเวลานั้นเพียงรอดเพียงแค่ครอบครัวของโนอาห์เท่านั้นนะคะนี่คือแม้กระทั่งอัครทูตเปโตรก็ยืนยันและก็เชื่อเรื่องน้ำท่วมโลกอัครทูตเปโตรพูดใน2เปโตรบทที่3ข้อ6ถึง7บอกว่าน้ำเนี่ยชาวโลกในเวลานั้นก็ตายสิ้นและอัครทูตเปโตรเปรียบเรื่องกันน้ำท่วมโลกเหมือนพิพากษาโลกที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานี่นะคะและแม้กระทั่งคนสำคัญคือพระเยซูเองพระองค์ก็ทรงกล่าวเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกไว้ด้วยกันในมัทธิวบทที่24ข้อ37ถึง38พระเยซูก็บอกว่าในสมัยของโนอาห์เป็นอย่างไรบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะนั่นคือบุคคลที่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ที่เราเชื่อและคอนเฟิร์มว่ามีน้ำท่วมโลกทีนี้เรามาดูว่าน้ำท่วมโลกของนักวิทยาศาสตร์ในสายตาเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่ามีการค้นพบสุสานสัตว์และต้นไม้มากมายทุกทวีปเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ่านหินและการทับซ้อนกันของซากฟอสซิลเป็นชั้นๆและมีชั้นนึงที่มีเขาเรียกว่าแทนที่จะทับถมกันเป็นเวลาหลายล้านปีแต่กลับพบว่ามีแรงอัดชั่วเวลาไม่นานเท่านั้นที่อัดซากเหล่านี้ให้สามารถอยู่ได้เพียงชั่วสั้นๆทำให้รู้ว่าน่าจะมีน้ำจำนวนมากที่ทับถมลงไปทำให้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ค่อนข้างเชื่อว่าน้ำท่วมโลกในอดีตมาแล้วจริงๆนะคะมีด็อกเตอร์วิลเลียมไรอันเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องโนอาห์ฟลัสนะคะเป็นการรับรองทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเชื่อว่าน้ำท่วมโลกมีจริงเพราะเขาใช้ทะเลสาบแบล็กซีนะคะทะเลแบล็กซีเพื่อจะดูเรื่องเกี่ยวกับซากฟอสซิลรอบทะเลสาบและเกี่ยวกับกระแสน้ำเพื่อจะดูว่าแรงดันเมื่อน้ำเนี่ยถมทับมาเนี่ยทะเลสาบเนี่ยเขาคาดว่าเมื่อสมัย 8,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยสูงกว่าระดับทะเลสาบเนี่ยประมาณ100เมตรนั้นดร.วิลเลียมไรอันก็จึงสรุปว่าน้ำเคยท่วมโลกเพราะว่ามีน้ำแข็งละลายอันนี้คือนักวิทยาศาสตร์พูดนะคะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์คนชื่อดร.มาร์คซีดันเขาก็สนับสนุนทฤษฎีของดร.วิลเลียมไรอันว่าเมื่อถ้าย้อนไปอีกประมาณ 10,000 ปีก่อนน้ำเคยท่วมโลกกำลังบอกว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนกล่าวเรื่องนี้มากมายทำให้แม้ข้อสมมติฐานอาจจะแตกต่างกันตามการที่เขาศึกษาแต่ทุกคนสรุปเป็นข้อเดียวกันว่าน้ำเคยท่วมโลกเกิดขึ้นแล้วจริงๆนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บอกนะคะหรือแม้กระทั่งในมหากาพย์ที่โบราณต่างๆมีเรื่องกว่า270เรื่องที่พูดเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกและตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือมหากาพย์กิลกาเมชของชาวซูเมเรียนโบราณซึ่งเขาสลักเป็นอักษรคูลิฟอร์มไว้บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีมหาภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ฟ้ามืดทึบและน่ากลัวน้ำท่วมโลกเต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางพระคัมภีร์เนี่ยก็จะมั่นใจได้เลยว่าในพระคัมภีร์บอกว่าน้ำท่วมโลกเป็นความจริงนะคะในสุดท้ายนึงนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบซากเรือโนอาห์ซึ่งหลายคนสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะมีนักวิทยาศาสตร์นะคะเป็นนักเขาเรียกว่านักโบราณคดีชาวจีนและตุรกีนะคะร่วมมือกันที่จะไปค้นหาซากเรือโนอาห์ที่พระเจ้าบอกว่าโนอาห์ก็ไปถึงซากเรือไปติดอยู่ที่ภูเขาอารารัตซึ่งภูเขาอารารัตเนี่ยอยู่ตอนทางตะวันออกของประเทศตุรกีเขาก็เดินทางขึ้นไปนะคะปรากฏว่าพบซากเรือค่ะมีอายุราวประมาณ 4,800 ปีอยู่บนนั้นนะคะเขาบอกว่าเมื่อขุดซากเข้าไปใต้พื้นซากของเรือเนี่ยก็พบกลงจำนวนคานมากมายแล้วก็มีความเชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นกลงที่โนอาห์ใช้ขังสัตว์นะคะมีคนหนึ่งซึ่งเป็นนักสารคดีชาวฮ่องกงติดไปอยู่ในนักสำรวจกลุ่มนี้ด้วยชื่อว่าหยงวิงจุงนะคะเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจ 100% ว่าเป็นเรือโนอาห์หรือไม่แต่เขามั่นใจ 99.99% ว่าใช่เรือโนอาห์แน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาค้นพบนะคะและไม่เพียงแค่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เท่านั้นยังมีนักบินนะคะซึ่งเป็นกองทัพอากาศของตุรกีนะคะขึ้นถ่ายภาพจากดาวเทียมทางอากาศของนาโต้แล้วค้นพบภาพนะคะภาพลักษณะแบบนี้นะคะ
ร้อยเอกฮิวแฮนนะคะเขาก็ศึกษาด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะวิเคราะห์ภาพตัวนี้ว่าเป็นภาพอะไรปรากฏว่าภาพนี้พบเป็นลักษณะของเรือจริงๆนะคะซึ่งมีการตรวจสอบแล้วในมหาวิทยาลัยโอไฮโอนะคะดร.อาร์เธอร์ก็บอกว่าภาพที่ค้นพบไม่ใช่ภาพที่เมคอัพหรือว่ารีทัชแต่เป็นภาพที่เป็นภาพจริงแล้วสามารถพิสูจน์ได้นี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์แล้วก็นักโบราณคดีพยายามที่จะค้นหาตามหลักการของพระวจนะแล้วก็พิสูจน์แล้วค่ะว่าน้ำท่วมโลกและเนื้อร้อนอามิจริงค่ะนะครับและสิ่งที่เราได้เรียนรู้ข้อคิดนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างกับเราอย่างไรนะครับมาดูต่อไปว่าเป็นครับเห็นว่าเรือโนอานั้นเป็นภาพเล็งถึงยุคของเราทั้งหลายนะครับยุคของมนุษย์ที่เราจะรอดได้อย่างไรนะครับพี่น้องสบายใจได้ว่าพระบิดได้สัญญาไว้แล้วว่าในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะไม่ได้ทำลายโลกด้วยน้ำอีกต่อไปพี่น้องดีใจไหมครับแต่จะทำลายด้วยไฟนะครับประการที่หนึ่งก็คือเรือโนอาห์นั้นเราได้ข้อคิดว่าถูกจัดเตรียมโดยพระคุณของพระเจ้าเพื่อช่วยให้มนุษย์รอดจากหายนะนะครับในพระธรรมการบทที่6ข้อ13ถึง14ก็ได้บอกพระเจ้าตรัสกับโนอาว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศเสียทีด้วยเหตุว่าโลกเต็มไปด้วยความทารุณและการกระทำของมนุษย์ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลกเจ้าจงต่อนาวาด้วยไม่สนโกเฟอร์แล้วทำเป็นห้องและยาชันทางข้างในข้างนอกนะครับโนอานั้นเปรียบเทียบได้เหมือนกับคริสตจักรนะครับคริสตจักรเป็นเหมือนเรือโนอาที่พระเจ้าทรงโปรดจัดเตรียมให้เราทั้งหลายสามารถเข้ามาอยู่แล้วก็รอดจากภัยพิบัตินะครับโดยมีพระเยซูคริสต์นะครับเป็นเหมือนโนอาห์ที่เรียกคนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นผู้สร้างคริสตจักรพระเยซูเป็นศีรษะของคริสตจักรคริสตจักรเป็นเหมือนเรือโนอาห์นะครับผู้ที่อาศัยในนั้นก็สามารถจะพ้นจากภัยพิบัติพ้นจากการถูกพิพากษาแล้วก็พ้นจากการถูกทำลายพี่น้องตอนนี้เราอยู่ในคริสตจักรแล้วเอเมนไหมครับนะครับคริสตจักรนั้นไม่ได้อยู่โดยเอาตัวมาอยู่แต่ว่าเอาจิตใจและจิตวิญญาณเข้ามาอยู่ในคริสตจักรนั่นเองนะครับประการที่สองก็คือเราเห็นว่าเรือโนอาห์นั้นมีการออกแบบเรือไว้ล่วงหน้านะครับในเวลานี้เราคงไม่สามารถจะอ่านรายละเอียดทั้งหมดพี่น้องสามารถจะไปอ่านดูได้ในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่6นะครับที่ได้พูดถึงรายละเอียดยิบเลยว่าพระเจ้าสร้างอย่างไรแผนการของพระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้าทรงมีแผนล่วงหน้าที่จะให้พระเยซูมาตายเพื่อไถ่บาปเราแล้วก็ฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่3นะครับคนในโลกนี้พี่น้องอาจจะเคยได้ยินประสบการณ์ว่าตายแล้วฟื้นนะครับตายด้วยอุบัติเหตุ2ชั่วโมงนะครับหัวใจหยุดเต้นทุกอย่างหยุดงานแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับอีกคนนึงก็ตายอีกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแต่พระเยซูพระองค์ทรงฟื้นแล้วก็ไม่ต้องตายอีกคนที่ฟื้นขึ้นมาก็ล้วนตายแล้วทั้งสิ้นนะครับทุกวันนี้ถ้าพี่น้องอ่านประวัติพระเยซูคริสต์ใน Encyclopedia นะครับหรือในวิกิพีเดียก็ตามจะมีการบันทึกตามประวัติศาสตร์ว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์นะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ไม่ตายอีกคริสเตียนเราไม่ได้บรรจุกระดูกพระเยซูมาบูชาทุกวันนี้โลกไม่สามารถหากระดูกพระเยซูได้พระเยซูทรงฟื้นจากความตายนี่เป็นตัวการันตีนะครับมีการค้นพบตัวยาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าพี่น้องได้ยินข่าวว่ามีตัวยาใหม่ประเภทหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสามารถรักษาโรคมะเร็งได้สามารถรักษาโรคเอสได้นะครับสามารถรักษาวัณโรคได้เราก็คงเห็นว่ามีการหายโรคนั้นเกิดขึ้นนะครับพระเยซูเป็นตัวอย่างว่าพระองค์ทรงไถ่บาปและพระองค์ทรงชนะบาปโดยการฟื้นจากความตายวันหนึ่งดังนั้นเราจึงเชื่อว่าเมื่อเรากินยานี้เข้าไปเราจะฟื้นได้ใช่ไหมครับไม่มีใครในโลกที่จะมาให้ทางชีวิตไม่ว่าจะรูปแบบของศาสนาแนวคิดปรัชญาวิธีการนะครับที่ตัวผู้ต้นคิดนั้นสามารถจะเป็นตัวอย่างในการฟื้นจากความตายพระเยซูพิสูจน์แล้วว่าพระองค์ทรงฟื้นจากความตายนั่นเองนะครับดังนั้นมีการออกแบบไว้ล่วงหน้าประการที่3ก็คือเรือนั้นมีหน้าต่างจากข้างบนนะครับในประถมกาลบทที่6ข้อ16บอกว่าจงทำช่องข้างบนให้นาวาสูงขึ้น1ศอกก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะครับว่าความรอดหรือว่าทางออกแห่งปัญหานั้นเราไม่สามารถดูเหลียวซ้ายแลขวานะครับขอเพื่อนช่วยขอเจ้านายช่วยขอภรรยาช่วยขอสามีช่วยหวังลูกมาเลี้ยงนะครับหรือขอแบงค์ช่วยเราหรือหวังเศรษฐกิจเป็นนะครับมองไปรอบข้างทุกวันนี้ก็มืดแปดด้านจริงๆด้านหนึ่งที่ยังไม่มืดไปเข้าก็อาจจะมืดทีหลังก็ได้เราคิดว่าเราจบการศึกษามาน่าจะไม่มืดจบสูงน่าจะดีปรากฏจบแล้วยังมืดต่ออีกเราคิดว่าแต่งงานแล้วน่าจะไม่มืดมืดหนักกว่าเดิมอีกเราคิดว่าดูมีลูกแล้วน่าจะดีขึ้นโอ้โหไม่ไหวเลยยิ่งมืดใหญ่นะครับโลกนี้นั้นไร้ทางออกจริงๆแต่ว่าในเรือโนอาห์นั้นมีช่องจากข้างบนพี่น้องเรามองขึ้นข้างบนได้ไหมครับ
ข้างบนนั้นมีความสว่างเสมอดวงอาทิตย์ไม่ได้มาใต้น้ำนะครับพระเจ้าทรงดีไซน์มนุษย์ว่าเมื่อเราพบปัญหาแม้มืด8ด้านแต่ด้านบนก็ยังได้อยู่นะครับเรายังสามารถหาจากด้านบนได้อยู่นั่นเองประการที่ต่อไปก็คือมีการจัดเตรียมที่พักในเรือพี่น้องครับพระคัมภีร์ก็ได้พระเยซูได้สัญญาว่านะครับในยอห์นบทที่14บอกว่าในพระเวทของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นมากมายถ้าไม่มีเราก็คงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายพี่น้องพระเจ้าเตรียมที่แก่เราเอเมนมั้ยครับพระเจ้าเตรียมที่แก่เราพี่น้องสิ่งหนึ่งที่คนใฝ่ฝันในการที่ท่านทํางานอะไรขึ้นมาก็คือซื้อที่ดินนะครับมีบ้านมีคอนโดเรียนหนังสือมาแทบตายนะครับทำงานหาเงินเพื่อจะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่พักสร้างโรงแรมสร้างปราสาทราชวังมีที่อยู่เป็นของตัวเองไม่ต้องใช้เงินมีแปลงผักมีที่อยู่ที่ดินมีที่พักอาศัยอย่างสะดวกสบายนะครับพี่น้องบางทีเราเห็นบางคนเราคงรู้สึกอิจฉาหน่อยว่าโอ้โหเขาไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องผ่อนที่มีบ้านอยู่มีอาหารกินมีรถขับชีวิตมีความสุขจริงๆพี่น้องข้าพเจ้าทรงสัญญาว่าท่านจะมีที่ในสวรรค์ใช่ไหมครับขึ้นว่าบ้านใครเป็นยังไงบ้างนะครับวันหนึ่งเราจะไปเยี่ยมบ้านกันแล้วกันไหมครับไปน้องบอกคณะเซฟไปเยี่ยมบ้านเราบ้างบ้านเรานะหลังใหญ่ยังกระวังเลย โฆษณานี้นานมากนะครับประการต่อไปก็คือนะครับเกือบสุดท้ายแล้วคือทางโนอาเรือโนอานั้นมีทางเข้าเพียงแค่ทางเดียวพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นทางนั้นนะครับในยอห์นบทที่10ข้อ9บอกว่าเราเป็นประตูผู้ใดจะเข้าไปทางนั้นผู้นั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วพบอาหารนะครับยอห์น14ข้อ6บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราเรือโนอามีประตูแค่ประตูเดียวทางพระเยซูเป็นทางลอดทางเดียวทางขึ้นดอยสุเทพมีทางเดียวทางขึ้นดอยถนนมีทางเดียวนอกจากจะไต่ผาเอานะครับทางไปแต่ละที่มันมีเส้นทางที่ดีสุดทางเดียวนะครับในการลอดจากบาปนั้นมีทางพิสูจน์ทางเดียวทางอื่นดีไหมดีแต่ไม่รอดและไม่ได้มีคำสัญญาว่าจะรอดด้วยนะครับไม่มีความเชื่อใดๆที่สัญญาว่ามาเชื่อแล้วมนุษย์จะพ้นจากกรรมเวรมีแต่คุณจะต้องทำดีจะต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้ไม่สามารถพ้นจากวงกรรมวงเวรได้มีแต่แนะนำว่าทำยังไงจะพ้นแต่พระเยซูทรงบอกว่าเมื่อมาถามลงเราจะพ้นจากความผิดความบาปเราจะรับการไถ่บาปจะมีคนรับกรรมรับเวรแทนเราพี่น้องว่าดีไหมครับคนที่รับนั้นก็แย่เลยพระเยซูได้ทรงรับกรรมรับเวรแทนเราเป็นแพะรับบาปเป็นแกะรับบาปสมัยก่อนเวลาจะไถ่บาปนั้นคนจะต้องเอาของมาบูชายัญนะครับเอามือวางบนหัวแกะวางบนหัวแพะตัวผู้ไร้ตำหนิเสร็จปุ๊บก็ต้องฆ่าแพะตัวนั้นฆ่าแกะตัวนั้นเอาเลือดมาปะพรมเป็นที่มาของเรื่องการบูชายัญแต่ไม่ต้องบูชายัญครับเพราะให้ความบาปที่เรากระทำนั้นไปลงที่สัตว์ไปลงที่คนที่ถูกทำลายนั้นกรรมเวรไม่หมดไปแต่หาที่ลงนะครับพระเยซูทรงเป็นคนรับเคราะห์แทนเรารับกรรมแทนเรานี่คือสิ่งที่เราจึงรอดได้ความรอดได้มาฟรีแต่ได้มาแพงความรอดเป็นของฟรีแต่เป็นของฟรีราคาแพงมากเพราะมีคนจ่ายให้เราไม่สามารถจ่ายได้ใช่ไหมครับเหมือนของพระราชทานนะครับถ้ากษัตริย์ประทานอะไรให้แก่ท่านนั่นคือมีค่ามากแล้วก็ฟรีด้วยมีค่ามากแล้วก็ฟรีด้วยพี่น้องว่าดีไหมครับของฟรีไม่มีค่าก็มีของมีค่าราคาแพงก็มีแต่ความรอดคือของฟรีที่มีมูลค่าสูงมากนั่นเองนะครับประการต่อไปก็คือเรือเป็นที่เดียวที่ป้องกันเป็นที่ลี้ภัยได้นะครับคริสตจักรเป็นที่ที่พลังแห่งความตายจะมีชัยก็หาไม่ได้ใช่ไหมครับบางครั้งนะในคิดจักเราก็หนุนใจพี่น้องรู้จักทำประกันชีวิตรู้จักวางแผนการเงินแต่คำถามคือใครจะประกันชีวิตของผู้ที่รับผู้ที่ซื้อประกันถ้าเราซื้อประกันชีวิตคนที่รับก็คือใครครับลูกหลานเราเราตายปุ๊บลูกหลานสบายของเราไปไหนช่างมัน คือไม่รู้คุณไปไหนรับประกันไม่ได้เพราะคุณไปไหนไม่รู้เหมือนกันเราจะคุณสะสมมาเราจะดูแลลูกคุณให้คุณไปไหนไม่รู้นะเราจะดูแลภรรยาคุณให้แล้วผมอ่ะไม่รู้ตัวใครตัวมันนะครับแต่พระเจ้าทรงโปรดรู้ว่าเราสามารถจะรอดจากความบาปได้นะครับนั่นคือการประกันของพระเจ้าแล้วก็มนุษย์ทุกคนถูกรับเชิญเข้าไปในเรือนะครับพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบว่าพระเยซูได้เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่จัดเลี้ยงแล้วก็เชิญทุกคนเข้ามาในงานเลี้ยงนี้นะครับทางพระเยซูนั้นมาฟรีนะครับ
แต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะไปหรือเปล่าและในเรือนั้นมีความปลอดภัยนะครับในพระเยซูนั้นมีความปลอดภัยเห็นไหมครับพระเจ้าทรงปกป้องชีวิตของเรานะครับสุดท้ายนะครับเราจะเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องภาพยนตร์นะเขามักจะดูภาพยนตร์ทุกเรื่องก่อนเข้าฉายเสมอนะครับพบกับคุณเหี่ยวนะครับมาวิเคราะห์ว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก่อนที่ตอนบ่ายเราจะไปดูกันนะครับเอเมนขอบคุณครับนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับพี่น้องก็จะมีอาจจะได้ยินกระแสนะครับที่เกิดขึ้นในทางโซเชียลมีเดียนะครับทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรนะครับบอกว่าหนังโนอาห์เรื่องนี้นะครับสร้างมานะครับไม่ตรงกับพระคัมภีร์เลยนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ควรไปดูนะครับบางท่านก็บอกว่าไปดูเถอะเพราะว่าสามีตีตาเรายังดูเลยใช่ไหมครับหรือว่าพ่อตาตีสามีอะไรเงี้ยนะครับเรายังดูเลยนะครับก็เลยว่าช่อง7ช่อง3ไม่ดูแต่อันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่นะครับมีการเอาเรื่องโนอาห์ไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสได้มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องดีใจไหมครับผมกำลังจะเล่าให้พี่น้องฟังก่อนที่พี่น้องจะไปดูดีนะครับพี่น้องอย่าว่ากันนะครับผมทำตามหน้าที่นะครับเอเมนนะครับเหตุเกิดจากว่าทำไมถึงต้องไปดูเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมครับเพราะครั้งหนึ่งนั้นเคยไปดู Passion of Christ กับเพื่อนๆครับเป็นชายชะกัน 4-5 คนนะครับไปดู Passion of Christ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเกิดอาการนะครับต่อมน้ำตาแตกนะครับทุกคนก็ไหลฉากนี้ยังไงก็ต้องไหลนะครับแต่ใครจะกล้าขึ้นไปป้ายเช็ดน้ำตาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องแกล้งทำเป็นยุงกัดตรงแก้มนะครับโอ้ยุงเยอะไว้ลงหนังนี่นะฮะประการที่สองนะครับเริ่มมีเสียงนะครับจากคนข้างๆนะครับใครจะกล้าเช็ดน้ำมูกก่อนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็โอ้ยแอร์นี่อากาศเย็นมากนะครับก็เริ่มนะประมาณนี้ครับก็เลยเกิดการตัดสินใจว่าถ้าครั้งต่อไปนะครับถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระคัมภีร์เนี่ยอาจจะขอไปดูก่อนสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ดูรอบที่สองนะครับเอาละครับในเรื่องโนอาห์นี่นะครับพี่น้องสามารถอ่านในพระคัมภีร์ได้ในปฐมกาลบทที่6ข้อที่6กับบทที่7นะครับซึ่งในมีประเด็นอยู่นะครับว่าในเรื่องโนอาห์เนี่ยนะครับในหนังเนี่ยมีสัตว์ประหลาดครับพี่น้องครับแต่ในพระคัมภีร์ไม่มีนะครับสัตว์ประหลาดออกมาโอ้โหพี่น้องครับผมยังตกใจเลยครับนึกว่าอะไรนะเรื่อง Fast อะไรประมาณนี้ครับ Lord of the Ring อะไรเงี้ยนะครับ Insecticon มาเองอะไรนะครับมีก้อนหินมีอะไรแปลงร่างได้นะครับก็สนุกดีไปอีกแบบนะครับแต่ว่าในพระคัมภีร์นั้นไม่มีนะครับพี่น้องครับก็เป็นอันที่พี่น้องเข้าใจเราจะได้แบ่งโซนกันได้ถูกนะครับว่าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะครับเราเชื่อพระคัมภีร์แต่เราก็ไปดูหนังนะครับเพื่อความสนุกนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับประการที่2นะครับในบอกว่านะครับในหนังเนี่ยนะครับบอกว่าโนอาห์นะครับป้องกันเรือไว้นะครับคือไม่ให้ใครเลยนะครับที่จะขึ้นไปบนเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่มีใครได้รับความรอดนะครับคือทุกคนต้องตายหมดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในพระคัมภีร์เมื่อพี่น้องได้อ่านในปฐมกาลบทที่6บทที่7นะครับจะพบว่าโนอาห์เนี่ยนะครับมีโอกาสในการสร้างเรือถึงประมาณ100ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยโนอาห์ก็จะต้องถูกคนว่านะครับบอกว่าโนอาห์เนี่ยเต็มบาปหรือเปล่านะครับทั้งที่อยู่บนดินแต่ทำไมถึงสร้างเรือบนดินทำไมไปสร้างเรือใกล้ๆทะเลหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยโนอาห์ก็มีโอกาสได้ชักชวนคนให้ขึ้นเรือเพราะว่าโนอาห์เป็นคนที่อยากจะให้คนรอดพ้นจากภัยพิบัตินะครับโอเคนะครับในประเด็นที่3นะครับบอกว่าโนอาห์เป็นคนเจ้าอารมณ์นะครับมีอารมณ์โกรธแค้นนะครับซึ่งในภาพยนตร์ที่ผมไปดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโนอาห์เป็นคนที่นะครับไว้เขาเป็นธรรมดานะครับแต่ตรงนี้จะย่นมากนะครับย่นมากแล้วก็จะค่อนข้างเครียดนะครับผมเห็นโนอาห์เครียดตลอดในฉากเห็นโนอาห์ยิ้มตอนสุดท้ายนะครับพี่น้องครับเป็นตอนที่โนอาห์ยิ้มเป็นตอนเดียวนะครับก็แต่จริงๆแล้วนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าโนอาห์เป็นคนที่มีศีลธรรมนะครับจะเห็นได้ว่าจากการที่พระเจ้านั้นทรงโปรดปรานโนอาห์นะครับแล้วก็ช่วยให้โนอาห์นั้นแล้วก็ครอบครัวโนอาห์ได้รอดนะครับและในประการที่4นะครับบอกว่านะครับโนอาห์นะครับในหนังนะครับในภาพยนตร์บอกว่าโนอาห์พยายามต่อสู้นะครับกับคนอื่นนะครับโดยการที่จะฆ่าแม้แต่ว่าหลานตัวเองเอาละครับพี่น้องเริ่มรู้เยอะเกินไปไหมครับก่อนที่จะไปดูหนังนะครับไม่เป็นไรครับพี่วุฒิบอกว่าเอา99บาทของผมคืนมาไม่เป็นไรนะครับผมจะกลับบ้านนอนหลับฟังต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับในการที่พี่น้องจะดูหนังให้จบนะครับอย่างมีความสุขนะครับแต่ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยได้บอกว่าโนอาห์เป็นคนที่นะครับเรียกว่ารักลูกหลานนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะทำร้ายลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงให้ลูกหลานนะครับในการต่อเรือนะครับมาช่วยกันสร้างเรือให้สำเร็จนะครับการที่5เลยนะครับประการที่5บอกว่านะครับที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าในหนังนะครับโนอาห์นะครับพยายามจะค้นคว้าว่านะครับพระเจ้าจะบอกอะไรกับโนอาห์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนที่ผมดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโนอาห์พยายามที่จะถามพระเจ้านะครับแล้วก็จะเห็นเป็นภาพเป็นนิมิตเป็นอะไรให้เป็นภาพปริศนานะครับเอามาต่อกันเองจนสุดท้ายโนอาห์เลยกลายเป็นคนเครียดมาก
นะครับหรือเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยบอกไว้ว่าพระเจ้าได้ทรงบอกโนอาห์ไว้อย่างตรงไปตรงมานะครับเช่นพี่น้องจะสังเกตเห็นที่อาจารย์โดริกได้เทศนาบอกว่าเป็นครับบอกแม้กระทั่งกี่ศอกใช่ไหมครับเรือกว้างเท่าไหร่ครับ50ศอกสูงกี่ศอกใช่ไหมครับจึงออกมาเป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะครับเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนพระเจ้าบอกเป็นตัวเลขเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้พูดไว้อย่างชัดเจนมากนะครับโอเคครับประการที่6นะครับบอกว่านะครับในหนังบอกว่ามีคนนะครับแอบขึ้นไปในเรือโนอาห์นะครับแล้วคนที่แอบขึ้นไปนั้นก็คือถ้าผมเล่าเยอะเกินไปบอกผมด้วยนะครับพี่น้องจะรู้ก่อนนะครับโอเคอันนี้ไม่เล่าแล้วกันนะครับแต่ในภาพยนตร์นะครับมีคนบอกว่าแอบขึ้นไปในเรือโนอาห์นะครับแต่ในพระคัมภีร์บอกว่านะครับความจริงแล้วเนี่ยคนที่ขึ้นไปในเรือโนอาห์เนี่ยมีอยู่8คนนะครับ8คนก็มีโนอาห์นะครับมีวูบรีนนะครับไม่เกี่ยวนะครับมีโนอาห์นะครับมีภรรยาโนอาห์ใช่มั้ยครับแล้วก็มีเชมหามชามยาเฟตถูกมั้ยครับไม่มีนะครับไม่มีชามนะครับเชมหามยาเฟตนะครับผมจะติดนะครับสมัยตะก่อนนะครับแล้วก็จะมีอยู่แค่แล้วก็จะมีภรรยานะครับของทั้ง3ท่านนี้นะครับก็รวมกันก็เป็น8คนนะครับไปอยู่บนเรือนะครับอันนี้คือตามพระคัมภีร์บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างพระคัมภีร์กับการสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเป็นด้วยเหตุผลในลักษณะของเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเรียกว่าการที่เอามารวมๆกันแล้วทำให้เกิดความมันยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นในข้อ7นะครับที่บอกกันคือว่าในหนังเนี่ยครับมีอภิธิหารมากมายนะครับมีแฟนตาซีต่างๆนะครับซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแสงสีเสียงพร้อมนะครับแล้วก็สนุกมากด้วยนะครับแต่ว่าในสำหรับพระคัมภีร์นะครับมีหลักฐานการอ้างอิงนะครับที่เป็นต้นกำเนิดนะครับทางทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมโลกนะครับที่อย่างที่น้องสายได้บอกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เนื้อหาส่วนต่างๆนะครับที่นำมาอ้างอิงนะครับเป็นพื้นฐานทฤษฎีนะครับในการต่อเรือขนาดใหญ่ที่เราเห็นแล้วนะครับแล้วก็พันธุศาสตร์มนุษย์นะครับซึ่งมีเผ่าพันธุ์อยู่3เผ่าพันธุ์เกิดขึ้นของมนุษย์นะครับมีเชมนะครับฮามยามยาเฟตไม่มียามนะครับเชมฮามยาเฟตนะครับเห็นนะครับซึ่งพี่น้องสามารถไปดูในพระธรรมนะครับโนอาได้นะครับพี่น้องตามผมมาอยู่แล้วไม่มีถูกต้องแน่คุณป๊อปอะครับไม่ใช่ครับโอ้คุณป๊อปอย่างนี้นะครับพระธรรมอะไรครับปฐมกาลนะครับบทที่6บทที่7พี่น้องไปดูได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับในและได้บอกไว้ว่านะครับภูมิศาสตร์เกี่ยวกับภูเขานะครับที่เรือโนอาห์ขึ้นไปค้างอยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับน่าจะเป็นภูเขาอารารัตนะครับในประเทศตุรกีนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับในอันที่8ที่เขาฝากไว้นะครับคือว่าเนื้อหาสาระสำคัญของหนังเรื่องนี้นะครับได้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะครับและที่สำคัญที่สุดคือว่าเขาได้สร้างที่จะให้เกิดกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราตามพระคัมภีร์เราก็เก็บไว้นะครับและในส่วนที่เป็นภาพยนตร์เราก็นำมาวิเคราะห์นะครับวินิจฉัยว่าสิ่งใดบ้างสิ่งใดจริงไม่จริงอันนี้ครับแต่พี่น้องส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าพี่น้องรู้พระคัมภีร์เยอะอยู่แล้วเอเมนไหมครับเอเมนนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องไว้แล้วก็ขอให้พี่น้องดูอย่างมีความสุขซึ่งพุ่มกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นคนที่นะครับคิดหลายชั้นมากนะครับพี่น้องไปดูพี่น้องจะเห็นว่าเขาได้สะท้อนว่าโลกนี้มันชั่วร้ายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงต้องการที่จะทำลายโลกนี้แต่สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่มีความรักนะครับโดยให้โนอาห์เลือกเองว่าจะให้มนุษย์คงอยู่หรือว่าให้มนุษย์ไปแต่ในสุดคือพระเจ้าได้ไว้ใจโนอาห์เพราะว่าโนอาห์เป็นคนที่พระเจ้าได้เลือกสรรนะครับเหมือนเราเอเมนไหมครับเอเมนประการดัชนีนะครับขอบคุณพระเจ้าครับเอเมนครับโอเคนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อโนอาห์ด้วยกันนะครับไม่ใช่ฐานเผื่อด้วยกันวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำเราให้เราได้ข้อคิดนะครับไม่เพียงแค่ดูหนังด้วยความสุขสนานแต่ว่าได้ข้อคิดมาสะท้อนชีวิตจริงของเราเพื่อเราจะออกจากโรงหนังมาด้วยการมีกำลังขึ้นในการเข้าสู่ชีวิตจริงนะครับไม่ใช่ออกมาแล้วก็รู้สึกเศร้ากับชีวิตจริงเพราะเรารู้ว่าเรารอดแล้วใช่ไหมครับเราเป็นพงพันธุ์เดียวกับที่โนอาห์เรารับการเลือกสรรจากพระเจ้าและเราอยู่ในเรือโนอาห์ในสมัยนี้แล้วให้เรารู้จักอธิษฐานด้วยกันนะครับ